ร์เด้นโอ้พี่เอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอพี่เอทำอะไรอยู่คะเนี่ยสอนน้องเขาทำคราวฤาษีอยู่ค่ะโอ้คราวฤาษีทำยังไงพี่เอคราวฤาษีนี่จริงๆแล้วแค่คล้องมันลงไปในตะแกรงพัดลมก็อยู่ได้แล้วค่ะเขาเป็นพืชอากาศพืชอากาศเป็นพืชอากาศพี่เอ๋วันนี้เป็นเกียรติมากเลยค่ะหมอตุลยาจะพามาชมสวนที่พี่เอ๋ภูมิใจจนนำมาสู่ชื่อภูมิใจการ์เด้นนะคะแพทย์หญิงตุลยาตั้งสิริพัฒน์จากดร.ตุลยาคอมมูนิตี้วันนี้มาเที่ยวกันที่แห่งหนึ่งอาจจะเรียกว่า hidden place ก็ได้จะไม่ hidden ก็ได้นะคะที่นี่อยู่ในป่าขุนเทียนค่ะนะคะภูมิใจการ์เด้นเดี๋ยวเราพี่เอ๋พาไปเที่ยวกันนะคะได้ค่ะค่ะก่อนอื่นที่นี่ก็จะมีการดูแลเรื่องโควิดอย่างดีมีการวัดอุณหภูมิเรียบร้อยโอ้โหร่มรื่นมากเลยค่ะพี่เอ๋ค่ะตรงนี้น้ำล้อมรอบมาแล้วสดชื่นมากเลยค่ะเดี๋ยวแวะตรงนี้หน่อยนะคะพี่เอ๋ค่ะก่อนอื่นอยากจะขอให้พี่เอ๋แนะนำตัวก่อนค่ะพี่เอ๋ค่ะนะคะแนะนำให้ท่านผู้ฟังรู้จักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอ๋นะคะชื่อพรทิพย์นามสกุลเทียนทรัพย์ค่ะเป็นเจ้าของสวนภูมิใจการ์เด้นแห่งนี้ค่ะค่ะพี่พอมาถึงก็เห็นความแตกต่างเลยว่าจากข้างนอกที่ร้อนๆมาตรงนี้ก็ร่มรื่นต้นไม้เยอะแล้วก็น้ำเยอะมากเลยท้องร่องค่ะท้องร่องสองข้างทางนี่เป็นท้องร่องต้นไม้พวกนี้มันต้องการน้ำมากเลยใช่ค่ะจากแม่น้ำแล้วเราทำสวนโบราณไงคะโบราณชาวสวนต้องเป็นสวนยกร่องในภาคกลางแล้วลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยถ้าเป็นชาวสวนสวนเมืองนนสวนบางขุนเทียนสวนอะไรแถวเนี้ยต้องเป็นสวนยกร่องค่ะวันนี้พี่เอ๋จะนี่เลยค่ะเนี่ยค่ะสวนเอ๋ก็เหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตนะคะอย่างเนี้ยเนี่ยต้นฝรั่งขี้นกนี่ไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงอะไรนะโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะพี่เอ๋ค่ะเนี่ยค่ะฝรั่งขอโทษค่ะพี่เอ๋เนี่ยอย่างเนี้ยค่ะมาในสวนเนี่ยง่ายๆเลยจากไม้ไผ่เนี่ยไม้ไผ่เห็นมั้ยคะบอกว่าภูมิปัญญาของชาวสวนของบรรพบุรุษเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยคือได้ประโยชน์หมดเลยค่ะเอ๊ะแล้วที่เนี่ยมีผลไม้อะไรที่เน้นมากๆลิ้นจี่ค่ะลิ้นจี่ค่ะแต่ว่านอกจากลิ้นจี่เนี่ยเราจะมีพืชทั่วไปอันนี้พืชเบญจพรรณกว่า100ชนิดเนี่ยค่ะเอาอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะแค่อยู่ตรงนี้นะคะมีต้นยอเคยทานไหมคะห่อหมกใบยออร่อยมากใบยอนะคะเนี่ยง่ายๆเนี่ยค่ะอันเนี้ยมะยงชิดอย่างเงี้ยค่ะมะยงชิดอันนี้ตะลิงปลิงอันนี้มะนาวกะเพราคือสมัยโบราณเนี่ยบรรพบุรุษเราน่ะชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยเราอยู่ในสวนซูเปอร์มาร์เก็ตก็อยู่ในเนี้ยอันนี้ก็เป็นไม้ประดับทั่วไปอันนี้เขาเรียกอะเกล็ดมังกรเอ๋ก็ทำสวนมาก็ประมาณตั้งแต่ปีเริ่มทำจริงจังนะคะตั้งแต่ปี48 49 10 กว่าปีร้านนี้พี่เอ๋ทำโกเมนค่ะพงโกเมนโกเมนสีสดมากเลยนะคะพี่เอ๋ใช่ค่ะเนี่ยค่ะปีนึงมีครั้งเดียวนานไหมคะ2 อาทิตย์ใช่ไหมช่วงไม่เต็มอะค่ะก็ตีถึงว่าอย่างมาก2 อาทิตย์เดี๋ยวก็ร่วงหมดแล้วอะค่ะก็เป็นพืชไม้เลื้อยไม่ใช่พืชทางย่านนี้นะคะแต่ว่าเราเห็นว่าอะไรที่เราปลูกได้แล้วก็นะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่คนชอบมาถ่ายภาพนะเพราะว่าสีสันที่จัดจ้านของสีส้มเนี่ยสวยเอ๊ะแล้วพี่เอ๋มีให้มาเก็บผลไม้ไหมคะหรือว่ามีพาละพาค่ะแต่ว่าจะเป็นลิ้นจี่เนี่ยลิ้นจี่เนี่ยนานๆมีทีนึงค่ะคือว่าถ้าอุณหภูมิไม่หนาว20องศาต่ำกว่า20องศาต่อเนื่อง15วันไม่กระตุ้นตาดอกให้ออกดอกนะคะเนี่ยอย่างเช่นอย่างเนี้ยค่ะพี่เอ๋ลิ้นจี่ของพี่เอ๋100ปีเลยมั้ยพันอะไรนะคะเป็นค่ะคุณหมอเห็นไหมคะต้นเนี้ยที่แห้งๆอันนี้บังเอิญต้นที่เก่าแก่มากๆเลยก็อายุประมาณ150ปียังให้ผลผลิตอยู่นะคะแต่ว่าตามวัยอะค่ะเขาแก่แล้วก็ถ้าขาดการดูแลอย่างดีเนี่ยเหมือนคนนะคะใช่ไหมคะก็ต้องพบแพทย์อยู่เสมอ แล้วก็ต้องบำรุงนู่นบำรุงนี้ถ้าเราไม่ได้ดูแลก็เหมือนกันนะคะสิ่งมีชีวิตค่ะ
เนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ลิ้นจี่แต่อันนี้ไม่เอปลูกเองอันนี้ประมาณสัก 7-8 ปีต้นเนี้ย 7-8 ปีค่ะเพิ่งปลูกค่ะเนี่ยค่ะอย่างเนี้ยใบอย่างเงี้ยเขากำลังดีเลยค่ะถ้าสมมติเขามีอากาศหนาวมากระทบปุ๊บเนี่ยเขาจะแตกค่ะเป็นลิ้นจี่ที่คัดมาอย่างดีนะคะพี่คือตั้งแต่ลิ้นจี่ของเราอ่ะมีมาเป็น100ปีแล้วใช่ไหมคะแล้วกรุงเทพเราเนี่ยไม่ได้หนาวเหมือนกับลิ้นจี่ของบ้านเราเนี่ยทางเหนือจันนิษฐานว่ามาจากเมืองจีนนะคะมาจากเมืองจีนเราก็ไม่รู้หรอกว่าที่มาที่ไปที่แท้จริงยังไงแต่เรารู้เรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอยู่ก็เพราะว่าดินแดนตรงเนี้ยเรียกว่าเราอยู่ใกล้วัดราชโอรสค่ะนิดเดียวเองถ้าเราเดินค่ะเราขายาวๆเงี้ยเดิน20นาทีถึงวัดถ้าพายเรือไปก็ประมาณ15นาที20นาทีเหมือนกันแต่ถ้านั่งเรือหางยาว5นาทีถึงวัดแล้วค่ะวัดราชโอรสเป็นวัดที่เป็นวัดประจำราชการมีความเกี่ยวข้องกับศิลปกรรมสมัยรัชกาลที่3เยอะแยะไปหมดเราก็เลยว่าสันนิษฐานว่าย่านเนี้ยก็น่าจะมาเป็นผลพวงต่อการค้าขายหรือการอพยพของคนจีนซึ่งมาด้านนี้แถวนี้มีต้นอะไรที่พี่ภูมิใจนำเสนอบ้างคะเอาแวะดูตะลิงปลิงก่อนนะคะมาเลยค่ะหมอเห็นไหมคะนี่ขนาดเราเก็บไปตั้งเยอะแยะแล้วนะคะเต็มต้นเลยพี่โอ้โหนู่นน่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเอาไปแค่จิ้มเกลือจิ้มกะปิหรือว่าเอาไปขายโลละ10-20บาทแล้วก็ไม่มีคนซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แหละเราก็มีความรู้สึกว่าเราต้องทำยังไงถึงจะเพิ่มมูลค่าเขาได้แล้วก็เอาเขามาเกิดประโยชน์ได้เนี่ยค่ะก็เลยกลายเป็นเมนูหลักที่อยู่ในคาเฟ่เราซึ่งเดี๋ยวจะไปชิมค่ะพี่นะคะมีหลายอย่างน่าสนใจเลยหลายอย่างสวนเนี่ยก็เหมือนกับเป็นสวนเรียนรู้นะคะอย่างเด็กมาผู้ใหญ่มาง่ายๆเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างพิพิธภัณฑ์มีชีวิตใช่ค่ะเนี่ยอย่างสมัยโบราณถ้าจะให้ลูกอดนมก็ต้องเอาไอ้เนี่ยไปทาให้ขมปีให้ขมปีค่ะนี่สังเกตไปเห็นอะไรเอ่ยอยู่ในโอ่งมะนาวค่ะมะนาวในโอ่งลูกมาเริ่มเลยค่ะค่ะเนี่ยไม่มีเมล็ดด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยค่ะอันนี้พันทูนเกล้าส่วนอันนี้ที่คุณหมอถืออยู่เนี่ยพันแป้นพิจิตรขบวนระดกของแผ่นดินนิดนึงอ๋อได้ค่ะนี้ค่ะนี่ต้นลิ้นจี่นะคะลิ้นจี่100ปีไม่ใช่แค่ต้นเดียวนะคะมีย่านเนี้ยเราได้เป็นกลุ่มนะคะก็ตอนเมื่อปี2559ตอนนั้นพระเจ้าอยู่หัวค่ะรัชกาลที่10ค่ะนั้นขึ้นของราชพระชนมายุ65พรรษาทางกระทรวงวัฒนธรรมเขาได้คัดเลือก65ต้นไม้สำคัญเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านค่ะค่ะโดยหลักเกณฑ์การคัดเลือกก็คือต้นไม้นั้นต้องมีอายุ100ปีขึ้นไปต้นไม้นั้นมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นต้นไม้ที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์นะคะของเราก็มีลิ้นจี่โบราณ100ปีทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้คัดเลือกเราเป็นลูกค้ามรดกทรงคุณค่าของแผ่นดินเพราะเราลูกค้ามรดกทรงคุณค่าของแผ่นดินเทิดพระเกียรติรัชกาลที่10ค่ะค่ะอยากให้พี่เอ๋เล่าให้ฟังเรื่องของ GI ค่ะ GI ก็คือสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ค่ะ geographical indication ค่ะใช่ไหมคะก็คือว่าเป็นสินค้าหรือว่าเป็นผลผลิตต้องอยู่ในภูมิศาสตร์ค่ะเฉพาะเจาะจงในที่ดินนั้นๆอย่างของเราเนี่ยคุณหมอจะเห็นว่ามีท้องร่องค่ะมีตรงนี้เป็นลำปะโดงค่ะลำปะโดงลำปะโดงเนี่ยก็จะลิงก์มาจากคลองย่านของเราเนี่ยเป็นชาวสวนฝั่งทนเนี่ยพืชผลไม้เนี่ยจะขึ้นชื่อเลยว่ารสชาติอร่อยก็เพราะว่าเป็นดินรักจืดรักเค็มน้ำทะเลมาบางช่วงจะทำให้มีน้ำเค็มจะส่งผลให้ผลไม้เรา
หวานค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยย่านเนี้ยจะเป็นที่เรื่องชื่อเลยเรื่องการปลูกลิ้นจี่ตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วก็พอมาตอนหลังเราพื้นที่ในการเพาะปลูกเนี่ยลดลงมากโดยสภาพดินฟ้าอากาศน้ำเค็มน้ำแห้งน้ำแล้งน้ำท่วมน้ำเน่าค่ะปรากฏการเรื่องธรรมชาติที่เปลี่ยนไปทำให้ลิ้นจี่เนี่ยลดจำนวนลงแล้วสองก็คือว่าพื้นที่สังคมเมืองลุกไล่ขายที่กันเป็นตึกรามบ้านช่องเป็นคอนโดเป็นตลาดทำให้ลิ้นจี่น้อยลงเพราะฉะนั้นมันเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เรารักผืนแผ่นดินเราตรงนี้เราจะต้องเซฟต้นไม้หลักของเราเอาไว้ให้ได้เนี่ยแหละค่ะมีอีกเรื่องนึงได้ยินว่าที่นี่ได้รางวัลเกี่ยวกับคอมมูนิตี้อ๋อค่ะคือไม่เชิงรางวัลนะคะเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะทางอิสเมดสสวกระทรวงอุตสาหกรรมได้ชวนเราเข้าโครงการ SME Provincial Champion 2019ค่ะบังเอิญเราก็เข้าร่วมโครงการแล้วก็แข่งขันได้ทะลุปีไหนนะคะปีที่แล้วค่ะปีที่แล้ว2019เราก็เลยได้เป็น SME Provincial Championดูสิคะอะไรเอ่ยต้นไม้นี่คุณหมอต้องระวังนะฮะนี่นี่หนามเนาะหนามค่ะหนามเรียกผักหนามค่ะต้นอ่อนมันเนี่ยค่ะอันนี้ไม่แหลมแล้วค่ะกินได้ไหมพี่ได้ค่ะ huh? อร่อยมากด้วยจริงเหรอค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมฮะถ้ามันอ่อนๆอยู่ เขาจิ้มน้ำพริกสดๆ เลยค่ะจิ้มอะไรก็สดๆเลยแต่เราเองบ้านเราเอามาดอง แล้วก็บ้านทางใต้เขาเอามาทำแกงส้มพี่บอกว่าเราจะไม่รู้จัก 100%ทองหลางค่ะทองหลางอันนี้ไม่ใช่ยอดอ่อนนะคะเดี๋ยวยอดอ่อนๆเนี่ยของทองหลางคือเราชอบมากที่ในกระเป๋าพี่เอ๋เรานึกว่ามีอะไรปรากฏว่ามีกรรไกรอยู่ เราอะตอนแรกเห็นล้วงๆมาปรากฏเป็นกรรไกรเนี่ยค่ะใบ อันนี้ไม่อ่อนนะคะค่ะ เอาไว้ทานเป็นเมี่ยงนะคะต้นทองหลางเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะสูดเอาเข้ามาเนี่ยค่ะบีบมาเห็นน้ำไหมคะน้ำยางมันเนี่ยเนี่ยค่ะเอาไปโปะแผลสมมติโดนมีดบาดเนี่ยสมานแบบห้ามเลือดขอดมกลิ่นหน่อยพี่ห้ามเลือดได้เลยได้เลยคุณหมอถ่ายรูปกันไหมคะค่ะพี่เอค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะนี่ค่ะพลูโอเคค่ะเหมือนกันไหมฮะโอ้แทบจะแยกกันไม่ออกเลยใช่ไหมฮะพลูชะพลูแล้วก็พริกไทยแล้วก็เดี๋ยวดีปลีดีปลีคืออันนี้ดีปลีจะค่อนข้างจะไม่เหมือนแต่ว่าเนี่ยค่ะมันก็เป็นพืชเลื้อยลักษณะเดียวกันจะบอกกับเด็กๆ เขาว่าพลูกับชะพลูเนี่ยชะพลูเนี่ยเขาจะเลื้อยไปที่ดินแต่ว่าพลูเนี่ยเขาจะเลื้อยขึ้นข้างบนค่ะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นคนที่ชาวกรุงเนี่ยหวยหากันมากเลยคุณหมอเห็นไหมฮะเอ๋ไม่ได้ปลูกต้นไม้อะไรดิบดีเลยเนี่ยอย่างเนี้ยค่ะต้นเนี้ยเอ๋ยังเรียกชื่อไม่ถูกด้วยซ้ำค่ะเขาขึ้นเองนะคะแต่กลายเป็นระบบนิเวศที่เป็นอย่างเนี้ยเขาดูแลกันเองมาเช็คอินชอบอย่างเงี้ยวันนี้นอกจากความสบายใจแล้วนะคะก็ยังได้พบกับความเขียวนะคะซึ่งโหยหามากในช่วงเวลานี้แต่ที่สำคัญที่สุดเลยอ่ะคือความอิ่มใจนะคะได้เรียนรู้พี่เอ๋ได้เล่าให้ฟังถึงที่น่ารักมากๆเลยคือเ
เล่าเกี่ยวกับต้นไม้ต่างๆการปลูกระบบนิเวศความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันรู้สึกว่าที่พี่เอ๋เรียกว่าเป็นความธรรมดานั้นเนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยนะคะแล้วก็เข้าใจเลยว่าทำไมเนี่ยพี่เอ๋ถึงเรียกได้อย่างภาคภูมิถึงสวนนี้ว่าภูมิใจการ์เด้นนะคะหมอตุ้นขอพระคุณพี่เอ๋นะคะมอนทิพย์มากๆเลยที่กรุณาพาเที่ยวเป็นไกด์กิตติมศักดิ์นะคะแล้วก็เล่าถึงความภาคภูมิใจเล่าถึงที่มานะคะพาเที่ยวแล้วก็เชิญรับประทานอาหารด้วยนะคะนะคะสำหรับวันนี้พาท่านด็อกเตอร์ตุลยาคอมมูนิตี้มาเที่ยวนะคะแล้วก็หวังว่าเราจะได้รับความอิ่มอกอิ่มใจได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับต้นไม้พันไม้ธรรมชาติของต้นไม้ที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะพิพิธภัณฑ์มีชีวิตมีชีวานะคะอันก่อให้เกิดความภาคภูมิใจต่อทั้งเจ้าของเองแล้วก็ประเทศนะคะวันนี้หมอขอลาไปก่อนเราพบกันใหม่ EP หน้าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการรักษาตาที่ดร.ตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ